นายกรัฐมนตรีชี้รายการคุยกับเศรษฐารอจิราภรณ์ให้ข้อมูลเผยเป็นงานชิ้นแรกเชื่ออยากทำให้ดีที่สุดการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 14:14 น.นายกรัฐมนตรีชี้รายการคุยกับเศรษฐารอจิราภรณ์ให้ข้อมูลเผยเป็นงานชิ้นแรกเชื่ออยากทำให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้จิราภรณ์แจ้งมาว่าติดโควิด-19 อยู่เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่14มิถุนายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการจัดรายการคุยกับเศรษฐาที่จะออกอากาศทุกวันเสาร์ที่3ของทุกเดือนว่าได้บันทึกเทปไปเมื่อวันก่อนส่วนเทปแรกจะออกอากาศวันไหนตอนนี้ยังไม่ทราบขอให้รอส่วนเนื้อหาและรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยขอให้ติดตามในรายการและเข้าใจว่าจะมีการจัดทุกเดือนละครั้งหรือตามความจำเป็นที่มีนายเศรษฐากล่าวว่ารายละเอียดทั้งหมดขอให้รออนสจิราภรณ์สิงห์ทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่เมื่อคืนนี้สจิราภรณ์ส่งข้อความมาบอกว่าติดโควิด-19งานนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นแรกของนางสาวจิริพรเชื่อว่านสจิราพรอยากจะทำให้ออกมาดีที่สุดจึงขอให้รอรายละเอียดจากทางนสจิราพรนายเศรษฐากล่าวลูกหมีพร้อมผู้เสียหายอีก6รายเตรียมเข้าแจ้งความนักแสดงอักษรปอคดีช่อโกงที่สน.ทองหล่อวันที่20มิถุนายนนี้บันเทิงวันที่14มิถุนายน2567 15:40 น.ลูกหมีพร้อมผู้เสียหายอีก6รายเตรียมเข้าแจ้งความนักแสดงอักษรปอคดีช่อโกงที่สน.ทองหล่อวันที่20มิถุนายนนี้เตือนอย่าเชื่อคนปากหวานโปรไฟล์ดีอัปเดตคดีกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับนางแบบชื่อดังลูกหมีรัศมีเรื่องที่โดนนักแสดงรุ่นใหญ่แถมเคยผ่านเวทีนางงามอักษรย่อปอยืมเงิน2ล้านบาทแล้วไม่ยอมคืนล่าสุดลูกหมีออกมาโพสต์คลิปในไอจีของตนเองขอบคุณทุกคนที่เข้าไปให้กำลังใจพร้อมกับบอกว่านักแสดงอักษรปอไม่ใช่กบประภัสราทั้งนี้ยังบอกอีกว่าหลังจากที่ตนออกมาแถลงข่าวแล้วยังมีเหยื่อที่โดนแบบตนอีก6รายที่โดนพี่ปอปลาช่อโกงซึ่งตนและผู้เสียหายอีก6รายวางแผนกันว่าวันที่20มิถุนายนนี้ไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อในตอนท้ายของคลิปนางแบบสาวยังกล่าวอีกว่าอย่าเชื่อคนหน้าตาดีคนปากหวานโปรไฟล์ดีขอบคุณรูปจากไอจีลูกมีรัศมีพิเชษฐ์โวสภาสุดประหยัดใช้งบไม่หมดส่งคืนรัฐบาลทุกปีโอดสะสมงบเหลือจ่ายไม่ได้การเมืองวันที่14มิถุนายน2567 12:53 น.พิเชษฐ์โวสภาสุดประหยัดอยู่อย่างเท่ใช้งบไม่หมดต้องส่งคืนโอดแท้อบต.เทศบาลที่สะสมงบเหลือจ่ายได้ปลุกส.ส.ร่วมสนับสนุนกม.แก้ไขระเบียบรัฐสภาเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่14มิถุนายนเวลา 9:30 น.ที่รัฐสภาสำนักงบประมาณของรัฐสภาส.ง.ร.จัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีเนื้อหามิติเศรษฐกิจมหาภาคและการคลังการรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลังโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถและความอิสระของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณทั้งนี้มีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถและความอิสระของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณโดยนายพิเชษฐ์กล่าวว่าคาดหวังจะรับทราบเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดทำงบประมาณต่อไปทั้งงบกลางตามอำนาจของนายกรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้การใช้งบแผ่นดินเป็นไปด้วยความโปร่งใสความคุ้มค่าและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งงบกลางของนายกรัฐมนตรีพอใช้ไม่หมด1ปีก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ที่ผ่านมารัฐบาลมีเทคนิคที่จะหลบเลี่ยงในการตรวจสอบต่างๆตรงนี้ฝ่ายนิติบัญญัติจำเป็นจะต้องเข้มแข็งเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลฝั่งโน้นฝั่งนี้ไปเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลตลอดชีวิตผลัดเปลี่ยนกันไปแต่การตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเข้มแข็งนายพิเชษฐ์กล่าวนายพิเชษฐ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้เห็นว่าสงรควรเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในเรื่องการตรวจสอบการใช้เงินของประเทศโดยจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นให้ส.ส.และส.ว.ได้มีส่วนร่วมรวมทั้งจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและมีข้อมูลเพื่อให้ส.ส.ส.ว.นำไปใช้ในการพิจารณางบประมาณและประชาชนสามารถรับทราบงบประมาณของจังหวัดตัวเองเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้การกระจายงบประมาณทั่วถึงปัจจุบันนี้สภาอยู่อย่างประหยัดอยู่อย่างเท่เราใช้เงินไม่หมดก็คืนให้กับรัฐบาลทุกปีปีหนึ่งมบสสและสวรวมแล้วประมาณ 5,000 ล้านบาทที่ต้องคืนและสสก็ไม่สามารถประยัติเพิ่มงบประมาณให้กับตัวเองได้เพราะกลัวขัดรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้สสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะกลัวเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองตัวอย่างงบในปี 68 เราได้งบทั้งสสและสวมีสัดส่วน 0.2% ของงบทั้งประเทศและเมื่อเทียบกับกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มาสภายังได้น้อยกว่าบางกรมของกระทรวงเหล่านี้ดังนั้นเราจะขับเคลื่อนประชาธิปไตยได้อย่างไรจึงทำให้ส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณก็ไม่กล้าประยัติเพิ่มให้ทั้งที่เราขอเพิ่มไป800ล้านบาทจึงขอฝากให้จัดงบปี69เพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้นเพื่อให้ได้งบจาก 5,400 ล้านบาทเป็น 6,000 ล้านบาททั้งนี้การที่เราไม่ได้งบเพิ่มจุดอ่อนคือสภาชี้แจงของใบไม่ชัดเจนนายพิเชษฐ์กล่าวนายพิเชษฐ์กล่าวต่อว่าหากสภาสามารถหางบได้ด้วยตัวเองก็เป็นการดีเพราะวันนี้เราแพ้อบต.แพ้เทศบาลที่งบประมาณเหลือเขาสามารถสะสมงบประมาณได้แต่สภาต้องคืนทุกปีเพราะเราไม่สามารถจัดการตัวเองเพื่อไม่ต้องคืนเงินที่เหลือจ่ายได้ซึ่งตอนนี้ตนได้หารือกับฝ่ายกฎหมายของสภาเพื่อร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาเมื่อร่างเสร็จแล้วก็ต้องส่งให้รัฐบาลเนื่องจากเป็นกฎหมายการเงินเมื่อเข้าสภาแล้วก็เชื่อว่าทุกพรรคคงไม่ขัดข้องดังนั้นต่อไปนี้เราจะต้องสู้และขอให้สงร.ไปวิจัยว่าในปีงบประมาณปี69และปี70สภาควรมีงบประมาณเท่าไหร่ซึ่งควรจะเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อนำไปอ้างอิงกับสำนักงบประมาณ